สวัสดีเพื่อนสเปคโฟนทีวีครับนี่ไอ้มินจากลับมาแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่ฮะก็เลยให้น้องแอมแบบไปทำไลฟ์วิดีโออะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าผมมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็ไปดูคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็แบบใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงใช่ไหมก็ดูโทรศัพท์มือถือเขาแอบดูมือถือเขาใช้ iPhone อย่างนี้แล้วก็ใช้ Sony ผมเห็นอยู่2ยี่ห้อนะจริงๆ iPhone กับ Sony พอกลับมาไทยปุ๊บทำงานวันนี้วันแรกวันที่2พฤษภาคมที่อัดคลิปนี้นะฮะไอ้นี่ก็มากองอยู่ที่โต๊ะครับผมมันคือ Sony Xperia XA1 นะครับตัวนี้ XA1 ตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับ XZS นะฮะเป็นตัวที่น้องในทีมเล่าให้ฟังมาว่าเปิดตัว XZS เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ XA1 ราคา 8,990 บาทแล้วก็ทุกอย่างก็จบงานจบเลยก็ไม่พูดถึงอะไรเลยว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันเป็นยังไงมันดียังไงใช่ไหมไม่เพราะงั้นวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กัน Sony Xperia XA1 ครับผมนี้มาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องการออกแบบตัวเครื่องอย่างที่จุดเด่นของเขาคือขอบจอตรงนี้ที่บางเฉียบเลยทั้ง2ด้านนะครับขอบจอนี่แทบไม่มีขอบเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านบนด้านล่างเยอะหน่อยซึ่งข้างบนนี้จะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าการเชื่อมต่อพอร์ตเชื่อมต่อตรงนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับส่วนทางด้านขวามือนี้จะเป็นปุ่มตามสไตล์ Sony เขาเนาะมือ Sony จะมีปุ่ม power มีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์แบบแมนนวลที่เป็นปุ่มชัตเตอร์2จังหวะคือเรากด1ทีเป็นการโฟกัสใช่ไหมแล้วก็กดอีก1ทีเป็นการถ่ายนะครับส่วนด้านบนก็เป็นช่องเสียบหูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตรก็มีมาให้ด้วยนะครับมีแม่ตัดเสียงให้1ตัวนะฮะซ้ายมือตรงนี้จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่ง Sony เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงช่องใส่ซิมเนี่ยจะไม่ทุกรุ่นเลยจะไม่มีรุ่นไหนที่ต้องใช้เข็มจิ้มซิมแบบว่าต้องเอาเข็มจิ้มซิมอุปกรณ์อะไรที่มาดึงถาดซิมออก Sony มันสามารถดึงมาได้เลยถาดซิมนะครับก็ดึงออกมาก็จะเป็นถาดซิมแบบDual SIM นะครับรองรับ2ซิมตัวนี้เป็น Nano SIM ทั้งคู่นะครับแล้วก็ส่วนช่องข้างบนเนี่ยจะเป็น Micro SD Card นะฮะของ Sony นี่รองรับสบายๆแล้วใส่ไปเลย32 64 128ใส่ได้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะมี NFC อยู่ตรงฝาหลังด้วยนะฮะตรงกลาง NFC ตัวนี้ก็ไว้สำหรับเชื่อมต่อส่งภาพอะไรพวกนี้หรือว่าใช้กับพวก Smart Tag ต่างๆนะครับก็ที่สำคัญตรงนี้จะมีตัวสติกเกอร์แปะอยู่หลังเครื่องนะเครื่องนี้ใครซื้อมาก็ลองดูได้สติกเกอร์นี้ก็จะบอกว่ามันใส่งานมาใช้งานยังไงอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีใส่ซิมการ์ดมีใส่ Micro SD Card แล้วก็ตรงพอร์ตเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นพอร์ต USB Type C ใครที่มีสายชาร์จเก่าที่เป็น Micro USB มาใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพอร์ตอีกแบบนึงและเป็น Type C แบบ 2.0 รองรับ Quick Charge ของทาง MediaTek แน่นอนนะครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเครื่องที่ส่งมาให้เรารีวิวเนี่ยส่งมาให้แต่สายชาร์จอย่างเดียวไม่ส่งอะแดปเตอร์มาซึ่งผมก็เลยไม่มีข้อมูลว่าอะแดปเตอร์ของ Sony ที่ให้มาในกล่องของ XA1 เนี่ยมันรองรับ Quick Charge ไหมแต่ว่าถ้าไม่รองรับก็ไปซื้ออะแดปเตอร์ UCS12 นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้จะมีรองรับเทคโนโลยีปั๊ม Express นะฮะสามารถชาร์จเร็วได้ก็ไปหาซื้อกันราคาประมาณ990บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับวัสดุของ Sony Xperia XA1 นะครับตัวนี้ก็ตามเดิมนะฮะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันเป็นพลาสติกที่ต้องบอกว่าแน่นฮะแน่นเป็นงานประกอบที่จับครั้งแรกปุ๊บโอ้งานแบบญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือจะได้ความแบบในฟิลส่วนตัวผมนะที่จับเครื่องนี้ก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแย่ใช่ไหมเป็นพลาสติกเลยด้วยซ้ำเพราะเผื่อรู้สึกดีกว่าโลหะในมือถือบางรุ่นอีกนะครับผมสีมีทั้งหมด4สีคือสีขาวสีดำสีทองนะครับแล้วก็สีชมพูก็เป็นสียอดนิยมทั้งหมด4สีเลยราคาที่ 8,990 บาทเท่านั้นเองนะฮะนี้เรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันต่อเลยสำหรับสเปคของ Sony Xperia XA1 ตัวนี้นะครับก็หน้าจอ5นิ้วความละเอียด HD อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ CPU เป็น MediaTek Helio P20 นะครับนี้เป็นชิปเซตที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยเนาะเลยไม่ค่อยเห็นมือถือตัวไหนมาใช้เพราะส่วนมากก็เป็น Helio P10 ซะมากนะครับนี่เป็น P20 RAM 3 GB ROM 32 GB นะครับกล้องหลัง23ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับซึ่งสเปคก็คุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆใช่ไหมสเปคตัวนี้เขาว่ากันว่าตัวนี้มันถอดจาก Z5 มานะครับ Xperia Z5 ตัวที่เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากของ Sony นะครับ Sony ก็คือถอดและหลายอย่างออกมาใส่ในโมเดลในรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็น XA1 นะครับรวมถึงกล้องด้วยกล้องข้างหลังนี้ก็23ล้านตัวนี้เซนเซอร์1/2.3 นิ้วนะเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับซึ่งการถ่ายรูปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในรีวิวทีหนึ่งเนาะสำหรับซอฟต์แวร์ของ Sony Xperia XA1 เครื่องนี้นะครับก็ใช้เป็น Android เวอร์ชัน 7.0 นะตัวนี้เป็น Android ตัวใหม่เลยนะครับครอบด้วย Xperia UI ของ Sony ซึ่งก็มีการปรับแต่งมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วจนมันแบบได้ความเป็นค่อนข้างจะดูเรียบง่ายนะครับค่อนข้างอยู่ในมินิมอลนิดๆกลมๆสีสันก็จะแบบไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังมีความเป็นอารยธรรมอยู่เนาะเราจะเห็นว่าแบบไอคอนพวกนี้ก็จะดูมีการปรับแต่งมีอะไรนะไม่ได้ดึงรอมมาเฉยๆนะฮะการเซตติ้งอะไรพวกนี้ Sony ก็จะมาวางรูปแบบของเขาเองนะครับ ซึ่งการเซตติ้งก็จะทำได้ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะฮะจุดที่น่าสนใจในซอฟต์แวร์ของ XA1 ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะซึ่งเขาจะมีโหมดที่แบบเป็นโหมดขึ้นชื่อของ Sony เลยแหละ Stamina Mode นะฮะก็คือเป็นการแบบคือหลักการของมันนะคือเครื่องทำงานปกติแต่ว่า Stamina Mode จะเหมือนการเซตติ้งปรับปิดปรับเปลี่ยนหลายอย่างให้มันแบบปิดไปอะไรที่มันแบบว่าคิดว่าเปลืองแบตก็ปิดไปอย่างเรากดเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมตั้งออโต้ไว้ออโต้ไซด์เมื่อแบตเหลือ 15% ก็จะทำการตั้งค่าต่างๆซึ่งค่าต่างๆที่มันตั้งเนี่ยนะก็จะเป็นการปิดอินเทอร์เน็ตบ้างปรับหลีแสงหน้าจอปิด GPS อะไรพวกนี้ซึ่งมันทำให้แบตเตอรี่มันอืดขึ้นอยู่แล้วไงเพราะว่าเราใช้พลังงานน้อยลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะเอาให้แบบโหไม่ไหวจริงๆแล้วแบตจะหมดและโคตรประหยัดต้องตัวนี้ฮะ Ultra Stamina Mode นะฮะตัวนี้ก็เขาก็บอกไปเลยว่าถ้าเกิดแบตที่มีอยู่เท่านี้ 32% เนี่ยถ้าเปิดโหมดนี้จะสแตนด์บายต่อได้อีก1วัน 13 ชั่วโมงก็แต่ใน Ultra Stamina Mode เนี่ยมันจะจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันนะฮะเอาง่ายๆคือผมสรุปเลย Ultra Stamina Mode เนี่ยมันเปลี่ยนให้สมาร์ทโฟนเป็นแค่ฟีเจอร์โฟนที่เอาไว้โทรออกโทรเข้าเฉยๆนะฮะเหมาะสำหรับการใช้ในกรณีที่แบตจะหมดจริงๆแล้วมันไม่ได้ชาร์จนะฮะก็แนะนำให้เปิดโหมดนี้แต่ว่าถ้าปกติก็อย่าไปใช้เลยเราซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้ให้มันสมาร์ทจะดีกว่านะครับผมอันนี้เรามาดูเรื่องstorageหน่อยละกัน Sony เนี่ยส่วนตัวผมนะ Sony เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องซอฟต์แวร์ที่แบบอัดเข้ามาแบบคือใส่แอปอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีปัญหาเรื่องของหน่วยความจำแต่ว่าตัวนี้ให้มา32 กิกใช่ไหมเราก็จะมาดูกันว่าใน32 กิกะไบต์เนี่ยเขาเหลือให้เราใช้เท่าไหร่นะครับผม32 กิกะไบต์นะเครื่องนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมโหลดแค่แอป ROV กับแอปในการ benchmark 2 ตัวคือ CPU-Z กับAntutu 2 ตัวมันจะมี Antutu กับ Antutu 3D Bench ใช่ไหมก็นั่นแหละโหลดมาทั้งหมดปุ๊บเนื้อที่จาก32 กิกนะครับเหลือให้ใช้ประมาณ 11.51 กิกะไบต์เท่านั้นเองก็น้อยไหมก็ไม่น้อยแต่มากไหมก็ไม่มากแนะนำให้ซื้อการ์ดมาใส่ในการเก็บรูปถ่ายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันเนาะว่าทำไมแบบเนื้อที่มันเหลือให้น้อยจังแต่ว่าพอเรามาดูที่ตัวแอปแล้วก็จะไม่แปลกใจนะฮะนี้แรมทั้งหมด3 กิกะไบต์นะครับผมก็เหลือให้ใช้ประมาณ 1.5 กิกครึ่งหนึ่งแต่ Sony เนี่ยเป็นมือถือที่มีการจัดการรอมในตัวเครื่องที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแรม3 กิกของ Sony สบายๆไม่มีปัญหาแน่นอนใช้ได้ลื่นๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าแอปพลิเคชันที่เขาลงมาให้นะฮะมันจะเป็นพวกเนี้ยพวกแบบแอปของเขาเองส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีไอ้พวกเนี้ย Movie Creator มีแอป Sketch มี Xperia Lounge Facebook ก็จะใส่มาให้ตั้งแต่แรกมีแอปของ Google อีกมี Amazon พวกเนี้ยมันจะติดมากับรอมมานะฮะต่อให้เราล้างเครื่องไปมันก็จะกลับมาอันนี้มีอัปเดตผมอัปเดตไปแล้ว1ครั้งนะเป็น Android 7.0 เรียบร้อยตัวนี้นะครับส่วน Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi ทั้ง AC ทั้ง Wi-Fi N ก็คือรองรับไวเลสทุกอย่างต่อ5 Wi-Fi 5 กิกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปส่วน 4G ก็รองรับ 4G Plus นะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าจะมีการคอนฟิกให้มันใช้งานร่วมกับการทำ CA อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะแต่ว่าตามสเปคเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการ benchmark อันนี้ผมทำให้ดูเป็นข้อมูลไว้เฉยๆแล้วกันเพราะชิปมันใหม่อ่ะเราก็เลยแบบอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับกับประสิทธิภาพของ Helio P20 ตัวนี้ก็คะแนนออกมาอยู่ที่ประมาณ 60,000 คะแนนนะครับสำหรับ Helio P20 บวก RAM 3 กิกนะครับก็จะได้คะแนนเท่านี้ 60,283 คะแนนก็อยู่ในคะแนนระดับกลางๆเทียบ ranking ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ตัว ranking มือถือเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ก็คะแนนอยู่นั่นแหละประมาณ 60,000 ก็ถ้าเป็น 80,000 จะเป็นระดับของพวกGalaxy Note 5 ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคะแนนออกมาไม่แย่เนาะเทียบกับราคา 8,490 บาทนะครับสเปคก็จะมีบอกกันเรียบร้อยชิปกราฟิกตัวนี้เป็น Mali T880 เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นเกมให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นเกมแล้วเป็นยังไงนี่ก็เป็นการทดสอบเกมนะฮะ ROV โอ้โหอันนี้ผมทดสอบกับบอทแบบ1-1นะครับนี่ผมสาย1-1อยู่แล้วนี่แน่บอทเหรอก็เฟรมเรทนะฮะดูข้างบนอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่ว่าในการควบคุมอันนี้ฟีลลิ่งส่วนตัวผมนะนี้แชร์ให้ฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่าติดมือเท่าไหร่นะครับแต่นี้ตัวนี้เราเปิดภาพแบบ HD ไม่ได้เปิดภาพ SD นะครับภาพก็คมชัดสวยงามฟุ้งฟิ้งโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้จริงๆต้องบอกว่า ROV มันเป็นเกมที่มือถือหลายๆรุ่นเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าเล่นได้ลื่นหรือเปล่าอันนี้ผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะส่วนตัวถือว่าโอเคสามารถเล่น ROV ได้นะครับเกมนี้เครื่องนี้นะ Xperia XA1 เครื่องนี้ส่วนเกมอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ว่างทดสอบจริงเพราะว่าได้มาในเวลาจำกัดเนาะตัวเครื่องอะไรพวกนี้ก็ติดไว้แล้วกันนะไว้ติดไว้ตอน XZS เลยแล้วกันถ้าเกิด Sony เขาส่ง XZS มาให้ก็จะทดสอบเต็มๆให้ดูแต่ตัวเนี้ย ผมว่าเล่นได้หลายเกมแล้วล่ะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงใครที่ซื้อไปเล่นเกมราคา 8,490 ก็เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเรื่องกล้องที่เป็นจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้เลยดีกว่าสำหรับอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องกล้องนะฮะซึ่งกล้องเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของ Xperia XA1 เครื่องนี้อยู่แล้วนะใส่เซ็นเซอร์ตั้ง 23 ล้านพิกเซลมาซึ่งในมือถือราคาไม่เกินหมื่นอ่ะเราไม่ค่อยเห็นนะครับที่จะใส่เซ็นเซอร์กล้องความละเอียดสูงๆมานะฮะกล้องตัวนี้เขาบอกน้องๆกล้อง Z5 เลยนะครับเป็นกล้องหลังความละเอียด 23 ล้านพิกเซลนะครับขนาดเซ็นเซอร์ที่ 1/2.3 นิ้วซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ f 2.0 2.0 เนี่ยนอกจากถ่ายที่มืดดีแล้วเพื่อนๆสังเกตระยะการชัดลึกชัดตื้นระหว่างตัวกระบองเพชรกับตัวน้องกระต่ายตรงนี้นะฮะคือตอนนี้กล้องมันจับโฟกัสที่กระบองเพชรอยู่เห็นว่ากระต่ายมันจะละลายในระดับของ f 2.0 ได้ดีทีเดียวนะฮะอันนี้ผมต้องขอชมตรงนี้เลยนะฮะส่วนการจับโฟกัสตรงนี้ก็รวดเร็วทันใจนะฮะจิ้มเป็นโฟกัสเลยแหละแล้วก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นะครับในใครใช้มือถือ Sony มาก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีตรงเนี้ยมันทำให้การถือถ่ายรูปด้วยมือเดียวง่ายขึ้นแล้วยิ่งตัวเครื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วใช่ไหมหยิบขึ้นมาก็ใช้ปุ่มตรงนี้จะได้ฟีลการถ่ายรูปใกล้เคียงกับกล้องคอมแพคเลยนะครับทำให้มันถ่ายง่ายแล้วก็นี้ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยเป็นแบบ2จังหวะคือกด1ทีเป็นการโฟกัสนะครับกดอีกทีเป็นการถ่ายภาพก็จะดังเชะแล้วก็เป็นการถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับการจับชัตเตอร์พวกนี้ก็รวดเร็วทันใจเนาะโหมดต่างๆหลักๆเราใช้แค่โหมดออโต้นี่ซูเปอร์เรียออโต้ตรงนี้นะครับมันจะสามารถรู้เลยว่าเรากำลังจะถ่ายอะไรมันก็จะเลือกซีนที่เหมาะสมมาให้ใครที่เคยใช้มือถือ Sony ก็จะทราบดีว่าอ๋อ Sony เขาจะมีแบบซีนต่างๆในมือถือนะฮะเช่นแบบการตรวจจับว่าแสงน้อยเปิดโหมดกลางคืนหรือว่าเนี่ยผมโคสอัพเข้าใกล้วัตถุมากๆใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นแบบว่ามาโครขึ้นมาให้นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดแมนนวลสำหรับคนที่แบบชอบปรับแต่งค่าเองนะครับอันนี้ก็เลื่อนมาที่ตัว M ใช่ไหมแล้วก็เรามาเลือกปรับแต่งค่าได้เลยนะก็จะปรับการโฟกัสได้ปรับสปีดชัตเตอร์ได้นะครับแต่ว่าสปีดชัตเตอร์นี่ก็เนี่ยปรับได้สูงสุดที่1/4000นะครับแล้วก็นานสุดได้แค่1วิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปรับ EV ได้ปรับไว้บาลานซ์อะไรนี้ได้ก็ใครที่ชอบถ่ายกล้องโปรก็มาลองใช้ตรงนี้โหมดนี้ได้นะครับก็จะถูกใจกว่าแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอตัวนี้วิดีโอมี HDR วิดีโอด้วยนะครับก็เปิดไว้ก็ได้มันจะทำให้เรื่องของแสงอะไรพวกนี้การชดเชยแสงเวลาที่เราถ่ายโอเวอร์ไม่โอเวอร์เกินไปไม่ดาร์กเกินไปอย่างนี้นะครับความละเอียดสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็น60 เฟรมจะดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นโหมดกล้องเป็นคาเมร่าแอปนะครับก็จะมี AR Effect มี Panorama อะไรพวกนี้มี Creative มี Time Shift มี Sound Photo แต่ว่าอันนี้ผมยังหาไม่เจอนะว่าในเรื่องของโหมดกล้องอื่นๆที่เราจะโหลดเพิ่มเข้ามาในหน้ากล้องเนี่ยมันไม่มีผมก็ไม่ชมกันว่ามันโหลดใน Play Store ได้หรือเปล่าว่าแล้วเราก็ลองดูใน Play Store เลยละกันนะครับว่ามันมีไหมก็เมื่อกี้นี้เรามาเข้า Play Store มานะครับอันนี้มันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าปกติเนี่ยมือถือของ Sony ใช่ไหมถ้าเวลาแบบมันมีโหมดแอปกล้องโหมดกล้องอื่นๆมันจะมีปุ่มให้โหลดเพิ่มใช่ไหมอันนี้ไม่มีครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการไปดาวน์โหลดใน Play Store เนาะอย่างนี้ผมโหลดตัวนี้มา Background Defocus นะฮะก็จะทำการเปิดไอโหมด Background Defocus เนี่ยมันจะเป็นการรีโฟกัสเหมือนกับพวกหน้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นี่แหละครับนี่ก็เป็นการรีวิวกล้องหน้าของ XA1 นะครับตัวนี้ก็ผมลองถือในมุมที่เป็นแบบเนี่ยไอ้ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยนะครับนอกจากจะเราไปไว้ใช้แบบถ่ายรูปจากกล้องหลังแล้วกล้องหน้ามันก็มาใช้ได้อย่างเงี้ยบ้างเราเซลฟี่ก็กดนี่ได้เหมือนกันเป็น2จังหวะเหมือนกันนะครับอันนี้โหมดกล้องหน้าที่ผมหาดูไม่ได้ใส่ตัวบิวตี้มาให้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันสามารถโหลดใน Play Store ได้นะครับผมอันนี้ก็ลองไปโหลดกันดูนะฮะโหมดกล้องหน้ามันมีเหมือนกับกล้องหลังเลยอันนี้เราสามารถโหลดเพิ่มได้ AR Effect นี่ก็สามารถใช้กับกล้องหน้าได้นะจะมีหมวกมีอะไรโผล่ขึ้นมานะครับวิดีโอได้ที่ความละเอียด Full HD นะครับส่วนกล้องตรงนี้ใครที่กลัวไม่มีบท Beauty จะเป็นอะไรหรือเปล่าตัวนี้พอมัน Detect ว่าเป็นหน้าคนปุ๊บใช่ไหมมันจะขึ้นนี่เลย Soft Snap ตรงนี้นะฮะก็คือมันจะถ่ายแล้วก็จะทำปรับสกินโทนให้นิดหน่อยให้แสงและให้หน้าเราดูนวลๆนะครับผมแล้วก็มีหมวดแมนนวลมาให้นะครับก็ไปปรับแต่งค่ากันเอาได้เลยแล้วก็ในการปรับกดชัตเตอร์นอกจากจะกดตรงนี้แล้วกดตรงปุ่มชัตเตอร์นี่แล้วยังสามารถใช้ปาล์มเซลฟี่ได้นะครับนี่ลองดูปุ๊บได้รูปมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายกล้องหน้าให้อาจจะเป็นหน้าน้องแอมเป็นหน้าผมอะไรอย่างนี้เนาะลองดูกัน สำหรับ Sony Xperia XA1 เครื่องนี้นะครับก็ราคา 8,490 บาทเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้และตามร้านมือถือทั่วไปนะครับหรือจะไปซื้อกับโอเปอเรเตอร์ก็ได้มีแบบติดโปรโมชั่นก็จะได้ราคาพิเศษเข้าไปอีกพร้อมกับโปรโมชั่นที่มันแบบเราใช้งานรายเดือนอยู่แล้วเนาะซื้อเครื่องราคาพิเศษได้โปรได้ส่วนลดก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเครื่องนี้จุดเด่นสำหรับผมก็คือจอสวยนะครับกล้องดีนะฮะแรมโอเคลอมลื่นนะครับ CPU ถือว่าใช้ได้โดยรวมโอเคเลยแหละติดอยู่แค่ไม่กี่อย่างนั่นเองหนึ่งคือมันเป็นพลาสติกนะครับถึงแม้ว่าความรู้สึกจะโอเคดีไม่ได้ต่างจากโลหะแต่ว่ามันก็เป็นพลาสติกเนาะแล้วก็2สำคัญเลยก็คือไม่มีสแกนนิ้วอะไรไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะฮะราคานี้เพราะผมคิดว่าจะมีสแกนนิ้วมาให้หรือเปล่าไม่มีนะครับการปลดล็อกก็ต้องใช้พินใช้แพทเทิร์นหรือว่าจะใครมี Android Wear ก็ใช้ปลดล็อกกันไปซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าราคานี้ควรต้องมีแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือตัวเลือกในช่วงราคานี้ถือว่าเยอะมากนะครับนอกจาก XA1 แล้วเนี่ยก็จะมี Vivo V5A ซึ่งเปิดตัวไปนะ 9,900 ใช่ไหมแล้วก็มี Oppo A57 ที่เพิ่งเปิดตัวมาอีก 7,900 บาทเพราะนั้นก็ถือว่าครบครันนะครับหรือว่า Huawei เองก็ตาม GR5 ก็เป็นตัวเลือกหรือแม้แต่ Nubia ที่เป็นแบบเจ้าความคุ้มอยู่แล้วนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นการบ้านที่หนักเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ความเป็น Sony นะครับอยากได้ความเป็นแบบกล้องแบบ Sony กล้องแบบ Z5 เคยเห็น Z5 ให้มันโอเคหรือว่าเคยใช้ Z5 มาแล้วมือถือมีปัญหาพอดีมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ผมว่ามันได้กลิ่นอายของ Z5 เยอะมากๆนะครับผมก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ